โอเคขอยินดีกับสัญชาติอยู่ผมนายประเด็นอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Terranil นะผมมีประสบความอ้างว้างอีก1ครั้งกับเกมนี้นะผมเกมนี้มาจากค่ายเกม Free Life เป็นตัวเดโมอีกแล้วนะครับผมเกมนี้เนี่ยปุ่มหลังมันก็คือเราจะต้องทำไงก็ได้ให้โลกกลับมาเขียวอีกครั้งหนึ่งนะผมอันนี้คือโลกหลังจากที่ทุกๆอย่างสูญสลายไปแล้วนะครับผมดูก่อนว่าเล่นยังไงนะผมขั้นแรกเลยขยับเมาส์ก่อนเพื่อดูหน้าจอสกรีนอะไรนะผมต่อมาคลิกไปสักที่หนึ่งนะผมWASD ขยับโอเคแล้วก็ซูมเข้าซูมออกด้วยเมาส์นะผมอันนี้เขาสอนเล่นนะครับโอเคขั้นแรกเลยคือในเวสแลนด์เนี่ยตอนนี้เราต้องใส่กังหันลมเข้าไปสักที่หนึ่งที่ไหนก็ได้ที่ทำให้พื้นที่นั้นกลับมาสดใสอีกหนึ่งครั้งนะผมขอเลือกเป็นพื้นที่ตรงนี้แล้วกันนะครับโบกมาให้ลมเกิดขึ้นแล้วนะผมตอนนี้เรามีไอ้นี่แล้วแล้วก็อันนี้คือกังหันลมนะผมทำให้เกิดพลังงานโดยรอบใกล้ๆเคียงนะครับอันนี้ก็คือการทำการเคลียร์พื้นที่บริเวณนั้นเพื่อทำให้พื้นที่บริเวณนั้นกลับมาสะอาดแล้วก็ปลูกพืชผักได้อีกครั้งนึงนะผมโดยต้องอยู่ในระยะของตัวกังหันลมเพื่อว่าใช้เป็นพลังงานนะครับประมาณนี้แล้วกันนะโอเคพื้นที่กลับมาแล้วนะผมเราก็ต้องทำการต่อไปเรื่อยๆนะผมเพื่อให้บริเวณของสายไฟเนี่ยเชื่อมถึงกันให้ได้นะครับจริงๆไม่ต้องก็ได้เนาะเราเอาเป็นสี่มุมเมืองละกันนะครับโอเคแล้วก็เชื่อมให้มันแบบคุ้มที่สุดนะครับผมว่าประมาณนี้น่าจะคุ้มนะเอานี้ก่อนแล้วกันนี่ปะได้ปะได้ปะได้นี่ไงนี่คือพอดีเลยนะสวยๆเลยครับสวยงามครับต่อมาโซนนี้ครับผมเราก็จะไม่กระทบกันนะผมเพื่อความคุ้มที่สุดนะครับพื้นที่เป็นพิษนั่นเองก็ต้องเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยนะผมเอาประมาณนี้ครับโอเคได้พื้นที่มาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วก็กระหันลมสุดท้ายจริงแล้วต้องจริงแล้วมันอาจจะต้องเคลียร์ให้ครบนะแต่ผมว่าผมอยากได้ความคุ้มมากกว่าผมเป็นประเภทชอบความคุ้มไงฝั่งนี้ก็ได้ครับผมมาปึ๊บโอเคเสร็จแล้วกดอันนี้นะผมสามารถที่จะอันนี้คืออะไรขออ่านก่อนอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เกิดเป็นพื้นที่สีเขียวในบริเวณรอบข้างนะผมมันก็เป็นที่รดน้ำเองเราสามารถปล่อยพื้นที่ทิศทางต่างๆนานาได้แบบเลือกทิศทางได้ว่าออกแนวไหนอะไรเงี้ยอันก็ออกแนวนี้แล้วกันนะครับออกแนวนี้ก็จะแจ่ม180มีให้มากกว่านี้ไหมเอาสัก181ได้แค่นี้หรอมีให้มีใครมากกว่านี้ไหมครับไม่มีนะฮะ180ครับปื๊ดกลับมาเขียวแล้วโอเคแน่นอนว่าฝั่งนี้ต้องเช่นกันมีแคร์ให้มากกว่านี้ไหมครับ140 130 134 141ฮะเมื่อกี้อะไรวะแป๊บ100 141 141 141 142เมื่อกี้142 142ครับผมจัดไปปื๊ดโอเคพื้นที่ต่อกันเรียบร้อยครับผมแน่นอนว่าอย่างที่เราเห็นกันนะว่าบริเวณของพื้นดินเนี่ยมันมีหลักบางส่วนที่ยังเคลียร์ไม่เสร็จเราอาจจะผิดพลาดเรื่องนี้ไปนะครับผมอาจจะต้องทำให้ดีกว่าเดิมในครั้งหน้านะฮะมีครั้งหน้าบ้างไม่รู้นะมาแล้วเชื่อมนี้ครับผมโอเคแล้วเราทำการเขาเรียกว่าซ่อมพื้นดินนะผมเอาให้จบครับอาจจะใช้พลังงานเปลืองนะเพราะว่าผมใช้พลังในการไม่ใช่ดิใช้สีเขียวเนี่ยใบเขียวเนี่ยในการทำพื้นที่ค่อนข้างเยอะมากเลยอาจจะไม่ถูกใจหลายๆคนแน่ๆเลยดูทรงไปครับขอโทษทุกคนด้วยเราอาจจะผิดพลาดเอ้ยพื้นที่เปิดเพิ่มครับผมถือว่าใช้ได้ Terranil นะผมเกมเขาจะประมาณนี้จริงๆฮะหลังจากปลดล็อกพื้นที่แล้วนะครับเราได้พื้นที่ใหม่เราได้เป็นมาเป็นวอเตอร์ปั๊มนะผมก็คือเหมือนกับว่าต่อทางน้ำต่ออะไรเงี้ยแต่ใช้ไม่เป็นว่ะอาจจะต้องทำการกู้พื้นที่ก่อนหรือเปล่านะครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือเหมือนเป็นที่บำบัดเหรออ๋อมันเป็นเหมือน
การทำเขาเรียกว่าอะไรวะการกั้นหินขึ้นมาครับผมตอนนี้คืออะไรอันนี้คือเจาะน้ำครับผมมันสามารถที่จะเจาะรูพื้นที่น้ำได้ครับผมแต่ว่าเราสามารถที่จะวาดน้ำแบบแนวยาวแบบพดพลาดได้ใช่ไหมโอ้คือต้องคำนวณแล้วแหละงานนี้ถ้าเกิดจะอย่างนี้แล้วอะไปครับปื๊ดชาร์จพลังปูดประมาณนี้ฮะโอเคแล้วก็ผมสามารถเชื่อมหากันได้ไหมแบบว่าเอากลับมาอ๋อไม่ได้ครับผมเราต้องวางกังหันลมก่อนเพื่อมีพลังงานก่อนนะครับโอเคผมขออนุญาตปักกังหันลมก่อนแล้วก็ยิงเข้าหากันครับปึ๊บได้ไหมโอเคสวยต่อมาน้ำได้ไหมผมว่าน้ำเกือบ 100% เลยนะสวยอยู่นะอุ้ยตรงนี้ดีกว่าป่ะทุกคนมันอันเดียวทั้งโยดเลยอ่ะโอเคครับผมสวยงามครับถือว่าสำเร็จด้วยดีได้โอเคต่อไปทำพลังงานหน่อยไหมกั้นหินหน่อยครับปื๊ดเริ่มกลับมาอยู่ในเป็นผู้บุคคลดีแล้วผมแล้วก็ได้แหล่งพลังงานเพิ่มตรงนี้ครับอุ้ยเหมือนตังจะหมดเลยว่ะแย่แล้วเราต้องทำพื้นที่สีเขียวเพิ่มแล้วผมตอนนี้พลังงานสีเขียวเราเอ๊ะพลังงานสีเขียวเราต่ำลงแบบมหาศาลเลยอ่ะเห็นป่ะเราอันนี้คือผลของการบริหารไม่ดีนะครับถ้าเกิดคนบริหารไม่ดีเป็นอย่างนี้แล้วผมบริหารไม่ดีเราจะตายกันหมดนะเรียบร้อยอันนี้คือจบนะครับผมจบยังไงจบก็คือเราบริหารพลาดจนพลังงานหมดนะครับเราทำให้สีเขียว 100% ให้ได้เองมาเริ่มกันใหม่ดีกว่าขั้นแรกสังเกตไปว่าหลังจากที่ปลดครั้งแรกพื้นที่มันเพิ่มขึ้นเราก็จะมีตัวเลือกให้มากยิ่งขึ้นนะผมแล้วก็ทำอย่างนี้แล้วกันนะครับมาพื้นดินเอ่ยจงกำเนิดเกิดขึ้นเอาประมาณนี้แล้วกันปึ๊บผมว่าพื้นที่สำคัญสุดๆเลยว่ะในเกมเนี้ยคือขาดไม่ได้เลยครับแล้วก็เอาสักประมาณนี้ไหมลองอันนี้ไปเล่นฟรีกันได้นะครับเกมโหลดฟรีครับเป็นตัวเดโมอยู่นะอย่าลืมตั้งตัวเกมเต็มๆกันได้ถ้าเกิดอยากจะลองเล่นกันดูนะผมว่าน่าสนใจมากเลยเกมเขาอะบังเอิญชอบอะไรแบบนี้พอดีด้วย ผมชอบมากเลยนะการแบบการซ่อมโลกการทำให้โลกกลับมาสดใสครั้งอะไรเงี้ยผมชอบแบบนี้มากเลยครับมันผมชอบอะง่ายๆเหมือนผมชอบอะมันดูฟินๆดีอะฮึบโอเควินดี้กลับมาสดใสครับผมแล้วก็มา170ก่อนเลยอันดับแรกเอาทรงไหนดีวะทรงนี้ไหมเอาทรงนี้ก่อนดีกว่าทรงง่ายอย่าเพิ่งคิดเยอะปึ๊บโอเคแล้วก็ทรงนี้เอ้ยไม่ได้ดิผมว่าเกมแม่งยากกว่าที่คิดกว่าทุกคนเอาอะไรไงเริ่มแล้วผมบอกแล้วมันเริ่มยากแล้วไงมาถ้าอย่างนั้นเราอาจจะต้องวางแผนระยะยาวไม่ได้วะผมว่าเราวางแผนระยะสั้นไหมเราจะทำเหมือนไอ้เกมที่เราเคยเล่นตอนนั้นไม่ได้วะอ่ะ180เมื่อกี้ไปไหนละ180เมื่อกี้ไหนวะนี่ไง180 183ไปครับแล้วก็ไงต่อเราสามารถที่จะ
อย่างนี้ได้ปะโอเคแล้วก็แปลงดินนี่ไงได้โอเคนี่เลย128ก็เอาปาดไปครับระบบน้ำผมว่ามีปัญหาแน่ๆทุกคนแต่ว่าเราจะทำการมาตั้งไว้แถวนี้แล้วกันมีตั้งแถวนี้โอเคระบบน้ำครับสาดเข้าไปหนึ่งทีนี้โอเคไอ้เสียวไอ้แต้มเขียวนี่คือแต้มที่มาจากพวกนี้ใช่ไหมแล้วเราจะต้องหาทางทำมันก็ได้ให้แต้มมันขึ้นทุกคนแปลงดินแล้วก็ประมาณนี้ป่ะหินเดี๋ยวนะผมสามารถที่จะยิงทะลุออกมาได้ป่ะไม่ได้ผมตั้งเร็วไปอ่ะผมอยากให้มีน้ำเข้ามาผ่ากลางอ่ะทุกคนแต่ว่าได้ดิยิงปุ้งไหวโอเคต่อมาครับจิบหายน้ำไม่เข้าโอเคน้ำสองจุดไปครับโอเคน้ำกระจายแล้วทุกคนจังหวะนี้เราก็เหมือนเดิมครับผมปักหินครับไต่นี้ครับสวยงามแล้วเริ่มมาแล้วทุกคนผมเริ่มมาแล้วผมเริ่มมาแล้วทุกคนเอาความคุ้มที่สุดครับได้ปะแล้วก็นี่อันหนึ่งคุ้มแน่นอนแล้วก็นี่ครับผมสาดไปเลยลูกพี่ยาเต็มพิกัดปืดอันนี้ไม่ค่อยคุ้มแล้วแต่ถ้าเกิดเราสวยงามก็ได้นะแต่ว่ามันจะเปลืองของอะครับถ้างั้นผมไปละผมไม่อยู่แล้วตรงนี้เราเก็บเศษไม่ได้ครับถ้าเราเก็บเศษเราจะเสียเยอะนะครับเสียมากเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายอะไรวะเนี่ยโอเคถ้างั้นเราก็107แต้มก่อนปาดไปลูกพี่ตอนนี้ 46% ทุกคนเห็นปะเราไปได้ครับเราพยายามอยู่เราไปได้ถ้าเกิดจะไปต่อเราก็ต้องยิงแหละทางนั้นนะครับไปเลยแต่ว่าพื้นที่บางส่วนจะหายไปนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันฮะยิงปุ้งแต่ว่าเสียนะครับเสียบางส่วนโอเคตอนนี้ไฟฟ้ามาครับผมอยากยิงอีกจุดหนึ่งยังเลยเอาแบบเอามันผ่าไปกับไปฝั่งได้ไหมเพื่อให้ได้น้ำแบบน้ำกระจายจุดเดียวอะไรเงี้ยไปครับคุ้มเปล่าวะเนี่ยเริ่มสงสัยแล้วเพราะดินมันเสียดินมัน50นะชิปหายแล้วทุกคนผมคิดผิดแล้วครับไม่นะบวกว่ะแต่บวกน้อยมากเลยอ่ะเฮ้ยตรงนี้บวกเยอะอยู่เฮ้ยเรารอดได้อยู่เรารอดได้อยู่บวกร้อยไปบวกครับเอาบวกก่อนยื้อชีวิตแล้วก็ต้นน้ำโอเคต้นน้ำได้คืนสวยอยู่ครับต่อมาแปลงดินครับแปลงดินฮึบได้สองแปลงว่ะสวยเลยร้อยสี่เก้าฮึบสวยครับถือว่าได้นะถือว่าไปได้ครับงานนี้เอ๊ะมันแหม่งๆวะเนี่ยไม่เป็นไรให้เพราะความสวยงามครับถือว่าใช้ได้ปะอ๋อพื้นที่ตรงนี้มันในนี่ผมพลาดอันนี้เปลี่ยนที่หลังไม่ได้ด้วยนะเอาออกได้ปะเอาออกไม่ได้ครับงั้นไม่คุ้มละเฟลผมเฟล
มิชชั่นฟิลงั้นก็แปลงดินเหมือนเดิมครับผมปึ๊บแล้วก็ตรงนี้อีกเครื่องหนึ่งได้มั้ยโอเคปึ๊บเต็มต่อมาเราสามารถไปต่อได้แต่ว่าการที่จะไปต่อได้นั้นเราอาจจะต้องสละบางสิ่งเช่นอันนี้สวยครับ100กว่า104 106 108 good โอเคแล้วก็ต่อมาอันนี้ครับแปลงดินกลับครับผมแปลงดินเป็นดินดีดินไหนจะดีเล่าเท่าดินดีใช่ไหมทุกคนร้อยร้อยห้าสิบเกือบพลาดไปครับสวยงามอันนี้ต่อครับปึ๊บ147สำเร็จทุกคนกดล็อกไบโอม3แล้ว 100% นะผมโอ้ my god อะไรวะเนี่ยเกมโคตรดีนี่คืออะไรอ่ะ Research Center เอาไว้รีดิวอะไรอ่ะทำอะไรได้วะทุกคนต้องไปแก้พลังงานไฟฟ้าด้วยเราเอาไว้สักนี่แล้วกันแล้วนี่คืออะไรอ่ะเปลี่ยนพื้นที่บริเวณนั้นให้กลายเป็นเหมือนกับแอ่งน้ำอะครับต้องไว้ประมาณไหนวะเขาไว้ใกล้ๆปั๊มน้ำครับเอ๊ะเหมือนเราไว้ตรงไหนไม่ได้เลยวะผมคิดไปเองวะอ๋อนี่ไงอู้ยสวยว่ะพื้นที่บางส่วนเปลี่ยนเพิ่มขึ้นนะผมมันกลายเป็นแบบเหมือนกระหันน้ำไปเลยอะเจ๋งๆๆแล้วก็อีกอันนึงใช่มั้ยมันใช้50ในการเปลี่ยนนะครับแต่ว่าต้องอยู่ใกล้บริเวณน้ำเลยนะอย่างเงี้ยบวก79อย่างเงี้ยคุ้มกลายเป็นแอ่งน้ำไปเลยครับโหยบวก116อันนี้แหละครับโหสุดยอดเหมือนวางแผนไว้แล้วจริงๆเปล่า จะพูดทำไมวะนี่คืออะไรครับเปลี่ยนไบโอมให้กลายเป็นเมล็ดพืชแล้วก็เพิ่มเป็นมวลหญ้าพุ่งหญ้าสวรรค์หน้าตอนไหนไม่รู้แต่ที่สวรรค์หลังก็ได้เอ้ามันสามารถกำจัดต้นเสียได้เหรออันเนี้ยอันนี้ค่อนข้างดีเลยครับปลูกต้นไม้ก่อนเถอะบวก91ใครเล่าก็ว่าใครว่าใครจะว่าก็ว่าคุ้มอันนี้คืออะไรอ่ะใช้พลังงานเพื่อผลิตทำให้แถวนั้นสว่างเหรอส่วนอันนี้คืออะไรอ่ะต้องการหลายๆอย่างในการเผาทุกพื้นที่ให้กลายเป็นตอตะโกไปทำไมวะนี่คืออะไรอ่ะอ๋อเครื่องเจาะเหรอเพิ่งรู้เครื่องเจาะหน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่เหรอวะเครื่องเจาะแบบเล็กเหรอมาดูก่อนเป็นไงวะเจาะถนนเหรอหือมันเหมือนเครื่องเจาะเดียวกันนะแต่มันใช้เจาะแม่น้ำอะครับแต่มันเจาะแปลกๆไม่รู้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็อันนี้เราสามารถที่จะกู้คืนได้ไหมผมอยากได้คืนครับโอ้โหโคตรไม่คุ้มเลยเอาไม่คุ้มก็เอาเอาเด้เอาเด้ดื้อเปล่าดื้อเปล่าดื้อเปล่าหาต้นไม้ก่อนแล้วปลูกต้นไม้ทุกต้นยัง35ครับ
104ใครจะไม่ชอบ104นี่มันของนี่ของแบบเอาชีวิตรอดชัดๆเลยนะเว้ยจริงๆแล้วอะถ้าเกิดจะเจาะให้น้ำเข้าต้องทำยังไงวะอย่างนี้ได้ไหมแต่พื้นที่บริเวณรอบข้างจะเสียหมดเลยนะลองดูครับเผื่อจะเวิร์กหายละแย่ละไม่ดีละไม่ดีละรู้สึกไม่ดีละอันนี้คืออะไรนะโซล่าโอเคพลังงานเราต้องทำให้กลับไปอยู่ในจุดที่มนุษย์อาศัยอยู่ได้ก็คือต้องไปโซนขวาให้ได้เยอะๆนมตอนนี้พวกพืชพวกอะไรเริ่มกลับมาแล้วนะครับเราเริ่มใช้พลังงานต่างๆได้ดียิ่งขึ้นอันนี้ต้องทำไปนะลืมขออีกรอบเอาไปครอบอะไรที่มันไม่ค่อยโอเคอะไรไม่โอเคอะแล้วผมจะครอบอะไรล่ะผมไม่รู้จะครอบอะไรเนี่ยไปตายเถอะงั้นก็ต้องหาที่ลงนี่ไหมต้องหาที่ลงตัววอเตอร์ปั๊มจะได้มีหินวางไว้ข้างๆได้ครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันหาวางไม่ได้ได้ไหมวะเดี๋ยวนะผมพลาดตรงนี้ได้ไงของดีเลยเนี่ยทำไมผมพลาดอะไรแบบนี้ฟะไปครับร้อยสิบปื๊ดก็ให้แจ่มว้าวมีต้นไม้หนึ่งต้นไม่ได้ครับต้นไม้แค่นี้อยู่ไม่ได้นี่เลยทุกคนอันนี้แหละที่ผมอยากได้มันจะยิงทะลุแล้วเอาน้ำไปด้วยครับผมหรือเปล่าถ้าน้ำหายนี่หาเลยนะโอเคไม่หายสวยบำบัดไหมปะไม่เอาไม่เอาก็ได้ปั๊มน้ำต้องใส่น้ำเพิ่มใช่ไหมเฮ้ยแต่น้ำมันไม่ไหลนะโยนทำอะไรผิดวะแต่วอเตอร์ปั๊มมันทำให้น้ำมันไหลนี่โอเคแล้วก็ทำไงแล้วก็ต้องวางหินเอ้าวางหินหินวางไม่ได้โอเคกูคืนนะผมทำการใหญ่ใจต้องนิ่งดิ้งไม่พอว่ะแป๊บนึงนะอีกนิดไม่ได้หรอวะผมขอทะลุไปอีกนิดนึงไม่ได้หรอได้ไหมขอเหอะนะรู้ว่าทำการใหญ่ใจต้องนิ่งแต่มันนิ่งไม่พอว่ะเมื่อกี้ดินเสียอีกแล้วว่ะโอเคเสียก็เสียดิวะเพื่ออนาคตอดุ้งโรดของเราทุกคนจัดไปครับดุ้งโรดเรียบร้อยความรุ่งโรจน์มาแล้วนี่มันความเจริญไม่ใช่โทษเจ็ดสิบเก้านี่ครับจริงๆแล้วเสียงเมื่อกี้ผมว่าถ้าเกิดผมเล่นอีกหนึ่งจะฮามากนะนั่นอะไรนะลูกความเจริญฮาไหมผมว่าฮาแหละเนี่ยฮาเลยเอาโทษ
คคุ้มค่าทุกนาทีจริงๆที่มันบอกว่าบวก50นี่คือมันก็บวกจริงๆทุกคนแต่มันแบบไม่ได้บวกเยอะขนาดไงแต่คือมันบวกไงเก็ตปะเก็ตเขามันบวกปะเออมันบวกคือมันบวกเว้ยโอเคแล้วก็ขึ้นน้ำแต่มันครอบยังไงผมว่าที่ครอบไม่เจอวะทุกคนมันต้องครอบกับอะไรวะข้างมันเราเอาอันนี้ก่อนอันไหนที่มันบวกว่าบวกอะใส่ได้เลยเพราะว่าสังเกตหลายรอบแล้วบวกคุ้มนะครับเอ้ยบวก6ว่ะบวกคือคุ้มหมดครับไม่คิดเยอะขอให้มันบวกก็พอขอให้แกบวกก็พอไม่เคยขออะไรมากไปกว่านี้เลยอันนี้ลบแต่เอาเพราะอะไรเพื่อความสวยงามนี่ไงนี่ก็บวกเห็นปะถ้าบวกอะมันคนค่ายกับการเอาเว้ยอย่างนี้นะฮะปักเข้าไปครับกู้คืนสภาพพื้นที่ทั้งหมดครับผมเสร็จแล้ววางนี่แล้วกันยอมน้อย45 46โอเคเอา56ครับตู้ไปสวยครับเอ๊ะกดผิดนี่ไงได้แล้ว656ครับเปลี่ยนพื้นที่บริเวณโดยรอบให้กลายเป็นสองที่ดีมีคุณภาพอันนี้ใส่แป๊บให้กลายเป็นหินขึ้นมาครับผมขยายพื้นที่ครับขยายความเจริญนั่นอะไรลอยไปอีกแล้วนะลูกความเจริญครับโอ้ความเจริญไปโอเคความเจริญจะเข้าถึงทุกคนสวยงามครับเฮ้ยมันเล็กขึ้นแล้วโอ้โหแล้วมันโอ้โหหืมคือกำหมัดแป๊บนั่นมันขึ้นแค่นี้แล้วผมว่านะมันอาจจะมีบางพลังงานซ่อนอยู่เป็นไปได้ว่าเราจะสามารถทำอย่างนี้ได้แล้วเราก็ยอมใช้ความสิ้นเปลืองแรกมากับอิสรภาพไม่เกี่ยวเอาให้บวกเยอะที่สุดเท่าที่คุณจะบวกเยอะได้ไปครับทดแทนด้วยเมล็ดทานตะวันทำได้ดีมากไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มหน้ามนลบ47เลยนะไอ้หนุ่มเอ้ยบวก24ครับตรงไหนบวกซัดๆไปฮะอย่าคิดเยอะมันได้บวกก็ดีแล้วมีอะไรไหมตอนนี้เราขาดใบโอมอะไรอ่ะเราขาดใบโอมป่าชิบหายแล้วใบโอมป่าคือต้องอะไรอ่ะต้องเผาทิ้งก่อนเหรอต้องกำเนิดเกิดจากชาโคอ่ะทุกคนแล้วผมจะเผาอะไรอ่ะต้องเผาที่เป็นพื้นหญ้าครับผมต้องเผาที่นี่จริงเหรอเนี่ยผมไม่อยากเผาที่นี่เลยอ่ะต้องทำครับเพิ่มพลังงานเริ่มการเผาโอ้ไฟลามผมบอกว่าเนี่ย62เก๊ะเปิดไบโอมครับปืดไม่คุ้มเลยคุ้มจริงปะวะขอดีๆดิบวก17บวก6บวกมันก็บวกนะเว้ยมันไม่เอ๊บวก38เลยเหรอเอาเรื่องนะเราเนี่ย
โอเคเราต้องหาที่เผาต่อครับ ง่ายปะเข้าใจง่ายปะเออเผาตรงไหนวางตี้ตรงนั้นอ่ะผมจะเบิร์นเบบี้เบิร์นตรงนี้แล้วกันนะโอเคเผาเลยนะสุดท้ายต้องเผาตรงนี้ดีปะวะรึบก็ให้ไม่นะความเจริญถูกเผาไม่ได้มาเกมนี้มันสนุกขนาดนี้วะผมไม่ได้ว่าจะสนุกขนาดนี้เกมมันอะโอ้มันเผาไกลไปปะเนี่ยโอ้มันเป็นลามไฟลามทุ่งใครก็ได้หยุดไฟทีตะโกแล้วลูกตะโกแล้วเฮ้ยเรียบร้อยต่อตะโกแดกแล้วไหม้ไปหมดแล้วเนี่ยเอ้ยพังหมดแล้วโอ้โหเบาๆก็ได้บวก95เนี่ยโอ้โหบวกซะเยอะเชียวไปเด้รออะไรครับ95เลยครับปื๊ดไม่เต็มว่ะการเผาป่านี่ก็ต้องมีความเสี่ยงนะฮะเกครบปลดของเทียร์3เรียบร้อยทุกคนคืออะไรวะเนี่ยคืออะไรครับเนี่ยแอร์ชิปเอาไว้ใกล้ๆน้ำเหรอแล้วไงต่ออ่ะไม่บอกต่อด้วยรีไซเคิลโดนเขาบอกให้วางใกล้ใกล้วางใกล้ใกล้น้ำทุกอย่างจะดีอย่างนี้เหรอแล้วก็ปล่อยแล้วก็นี่คืออะไรเครื่องรีไซเคิลเหรอเอาทุกอย่างคืนเอาทำไมวะถ้างั้นนะอันนี้คืออะไรรีเควสน้ำและเรือทำให้เรือมันเดินหาเหรอเอารีไซเคิลว่ะพาวล็อกเอาไว้ขึ้นและนี่คือ Humanity Pyron ใช้น้ำอุณหภูมิเหรอเกี่ยวกับการทำอุณหภูมิการทำอะไรครับผมแปลว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเก็บทุกอย่างคืนครับผมขอลองก่อนนะไม่เคยทำว่ะใครจะเคยทำมาเลยครั้งแรกดูดคืนครับตอนนี้มันอยู่อ๋อมันหมดช่วงขั้นตอนนี่แหละครับมันหมดช่วงขั้นตอนของการสร้างแล้วต่อไปนี้คือการเก็บครับผมการเก็บสิ่งที่ไม่ได้ใช้เลยไอสิ่งที่เราใช้ในการก่อสร้างไปครับคือต้องเก็บให้ได้ถึง 100% โอเคลองดูว่าเก็บได้ป่ะปึ๊บโอ้โหแล้วเงินเหลือแค่นี้อ๋อมันได้เงินคืนได้เงินคืนเป็นค่าก่อสร้างครับผมโอเคโอเคพอเข้าใจได้อยู่ทั้งนั้นแล้วนี่ทำไงวะคือผมต้องงัดก่อนแหละดูทรงแล้วไม่งั้นแม่งไม่ทำงานแน่อันนี้คือใช้25สามารถเก็บบริเวณรอบข้างได้แต่นี้ใช้50ก็จะเปลืองๆหน่อยแต่ว่ามันก็สามารถเก็บได้เลยไม่ต้องมีเงื่อนไขว่าต้องมีอะไรอยู่ใกล้ๆอย่างอันเนี้ยดูไปเลยลูกพี่อย่างงี้ก็ได้ฮะฮึบคุ้มไปดูดอย่างเงี้ยคุ้มได้ปะถึงปะขอถึงอันนี้นะสวยครับมันบอกนี่หว่ามันไม่ใช่มันไม่บอกมันบอกอันไหนวะ45อันนี้ครับผมตรงนี้ปึ๊บทำไมต่อวะต้องยอมผมต้องยอมดูดไอ้เครื่องนี้ก่อนไอ้ที่กว้างที่กว้างกั้นพวกเราไอ้เนี่ยโอเคแล้วก็มาดูที่อื่นต่อครับอ
พี่ผ่านแล้วผมตอนแรกผมเล่นเกมนี้ผมไม่ได้คาดหวังว่ามันจะใช้เวลาเยอะขนาดนี้ผมเพลินเกินไปว่ะทุกคนหยุดผมดีสนุกอ่ะเฮ้ยชอบอ่ะเกมเต็มออกเล่นแน่นอนอ่ะดีจริงๆว่ะยอมรับเลยดีแบบไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้เก็บหมดป่าวเนี่ยเริ่มสงสัยตัวเองแล้วถ้าเก็บไม่หมดนี่เฟลเลยนะตรงนี้เข้าไม่น่าถึงฮะน่าจะต้องเก็บเองขอให้ถึงแล้วกันครับแล้วเหลือตังค์อยู่396โอกาสถึงก็เยอะอยู่นะไม่ใช่ว่าน้อยแต่ก็ใช่ว่าจะโอกาสก็ใช่ว่าจะได้ 100% เนาะ82นี่คือหมดแล้วใช่ไหมชิปหายแล้วทางนั้นอะคือเก็บไม่หมดครับถ้างั้นอะงั้นเอานี้ก่อนจ้วงเข้าไปอันนี้ก็ต้องเก็บครับผมอันนี้ก็ต้องเก็บเรามีโอกาสได้กี่ครั้งคำถามยังไงก็ไม่ได้แล้วครับผมต้องเก็บครับไม่งั้นเราไม่ผ่านขอให้พอเถอะขอร้องอ่ะขาดอะไรไปอ่ะอย่าบอกนะว่าขาดไซโลเหรอโอ้โหงานเข้าแล้วครับโอ้โหกูกำหมัดใช่จริงๆด้วยทุกคนไซโลต้องดูดไซโลด้วยกันเองครับผมไม่รู้ในเรื่องนี้ผมพลาดทำไงทีนี้โอ้ยเราก็ตั้งดูดสมัวซั่วเลยใครจะไปรู้ว่าต้องเก็บคืนวะมิดหน้าเราถึงให้ใช้ไอ้นี่ใช้เครื่องจักรเก็บให้แต่ว่าเราต้องคำนวณรอบหน้าให้ดีกว่านี้ทุกคนรอบนี้เราพลาดเห็นปะมันแจ้งเตือนแล้วอะไม่นะไม่สะอาดครับไม่สะอาดพอครับงานนี้บอกเลยไอ้สกปรกไม่ถึงโอ้กูอยากจะกรี๊ดหรือถึงวะมันได้แต้มคืนเรื่อยๆเลยทุกคนจากการที่เราพยายามที่จะดูดกลืนหรือเราทันวะเป็นไปได้ปะสำเร็จปะขอร้องสำเร็จเถอะนะไอตัวนี้มันไปดูดอยู่ครับดูดปุ๊บเข้ามาได้คืนไปกี่พอยต์สำเร็จวะอันนี้มาดูดเข้านี่ครับผมแล้วก็ดึง
Yes 100% เอาวะเหลืออะไรปะเนี่ยอย่าหลอกให้ดีใจนะอย่าหลอกให้ดีใจนะโอ้ยนึกว่าไม่ผ่านซะแล้ว 100% ทุกคนเย้ยสำเร็จจนได้กับเกมนี้โอ้ยนึกว่าไม่จบน่าจะจบตรงนี้ป่ะเดโมน่าจะให้เล่นแค่นี้มั้งเท่าที่ผมคิดนะโอเคลานช์ครับผมปล่อยตัวสุดยอดเลยอ่ะกลับมาทำความสะอาดโลกใบนี้ให้กลับมาสดใสครั้งหนึ่งแล้วก็จากไปใช่ไหมเหมือนเป็นผู้รีเริ่มเหมือนเป็นอนาคตอีฟเลยเนาะเจ๋งว่ะนี่ครับเอากลับไปด้วยครับผมไม่เหลือร่องรอยอะไรไปเลยนะครับสนุกอ่ะสนุกมากอ่ะเป็นเดโมตัวแรกเลยมั้งที่ผมเล่นพาร์ทเดียวยาวๆอ่ะ Westland Reclaim เรียบร้อยนะผมถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แต่ก็โอเคเนาะ Continue น่าจบเดโมตรงนี้แหละมั้งใช่ไหมโอ้โหนี่แค่ส่วนเดียวทุกคนเรายังเหลือโลกอีกทั้งใบเว้ยที่ทำให้กลับมาเขียวอีกครั้งหนึ่งเว้ยอย่าลืมติดตามเกมนี้ด้วยนะฮะตอนนี้สามารถสั่งซื้อหรือซื้อล่วงหน้าหรือว่าเล่นเดโมได้ในสตรีมนะผมอย่าลืมไปไวลิสต์เอาไว้นะผมจากเกมที่ชื่อว่า Terranil นะผมขอบคุณทุกคนที่รับชมติดตามหน้าสับผมนายพิเศษแค่อยู่เกมที่มีชื่อว่า Terranil ครับในแมงหน้าสวัสดีครับ